ค่ะในส่วนที่คุณวรรณิภาเตรียมอยู่นี่นะคะหรือเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นตัวเค้กใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยังขาดของไข่ขาวอยู่นะคะค่ะแล้วก็จะใช้ไข่ขาว4ฟองนะคะตีแยกต่างหากค่ะนะคะใส่เครื่องต่างหากนะคะเราจะตีไข่ขาวกับน้ำมะนาวนะคะเวลาตีไข่ขาวนะคะท่านผู้ชมต้องแยกไข่ขาวให้ดีนะคะอย่าให้ไข่แดงไข่แดงแตกนะคะแล้วภาชนะที่ตีต้องสะอาดนะคะแล้วก็แห้งสนิทนะคะไม่มีไขมันนะคะไม่มีน้ำนะคะต้องเช็ดให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปหรือว่าครีมออฟทาท่านะคะถ้าเราไม่มีน้ำมะนาวนะคะเราก็ใช้ครีมออฟทาท่าหรือถ้าเราไม่มีครีมออฟทาท่าเราก็ใช้น้ำมะนาวครีมออฟทาท่าจะหายากกว่านะคะถ้าคนทำเบเกอรี่ก็มีอยู่แล้วนะคะค่ะถ้าเราใช้ครีมออฟทาท่านะคะเราก็จะใช้น้อยกว่าน้ำมะนาวนะคะแต่วันนี้เป็นชีสเค้กนี่นะคะใส่น้ำมะนาวในไข่ขาวจะหอมแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวด้วยนะคะเราก็จะใส่ชาติมากกว่าเราจะตีด้วยความเร็วสูงนี่นะคะค่ะเราจะปล่อยให้ตีไปเรื่อยๆนะคะไข่ขาวเดี๋ยวก็จะขึ้นฟูเดี๋ยวแป๊บนึงจะถึงเดี๋ยวให้เขาตีแป๊บนึงเดี๋ยวพอได้ที่นะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะจะโชว์ค่ะโชว์ให้ดูอีกทีค่ะ หรือจะให้ขยับอันนี้ไหมคะขยับนี้เข้ามาไหมคะถามน้องทีมงานขยับมาใกล้ๆกล้องเลยน้องอยากให้ท่านผู้ชมเห็นได้ไหมสาวสายยาวถึงไหมคะหม้อเห็นไหมหม้อสีขาวนี่แหละเครื่องตีเหรอคะใช่ใส่น้ำตาลได้แล้วมั้ยยังค่ะต้องรอให้ไอ้นี่ให้ไข่ขาวขึ้นก่อนค่ะเห็นมะไข่ขาวเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวครูขยับดูนิดนึงเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะพอได้ขยับเครื่องเขาดีนะคะไม่ตกเดี๋ยวขยับให้ดูนิดนึงนะคะพอขึ้นนะคะเป็นฟองแล้วนะคะเริ่มคนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลเดี๋ยวขออนุญาตวางที่เดิมก่อนใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่น้ำตาลทรายป่น80กรัมนะคะค่ะถ้าไม่ป่นได้ไหมคะก็ได้ค่ะไม่ป่นก็ได้แต่ถ้าป่นก็จะตีละลายได้ง่ายค่ะได้เร็วได้เร็วกว่านะคะถ้าเรารีบใส่น้ำตาลแต่แรกเลยนะคะน้ำตาลจะทำให้ไข่เหลวแล้วก็จะตีไม่ค่อยขึ้นนะคะจะต้องตีให้ไข่ขึ้นฟูก่อนนะคะถึงใส่น้ำตาลลงไปค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นฟูจนเต็มที่นะคะค่ะขึ้นฟูประมาณสัก 70% ก็ได้ค่ะนะคะเกือบเต็มที่เนี่ยค่ะแล้วก็ไข่ที่แช่เย็นนะคะจะตีขึ้นฟูช้านะคะเราต้องใช้ไข่ที่อุณหภูมิห้องมาถึงตอกไว้นะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ก่อนบางคนเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นใช่ไหมคะค่ะเพื่อให้สดนะคะแต่ว่าเวลาที่มาทำเค้กเราควรมาคลายความเย็นก่อนนะคะเราอาจจะแยกไข่แดงไข่ขาวออกจากกันแล้วก็ทิ้งให้ไข่ขาวเนี่ยเย็นนะคะไอ้ทิ้งให้ไข่ขาวคลายความเย็นแล้วถึงจะตีค่ะThank you.
ิดนึงนะคะไข่ขาวยังไม่ตั้งยอดเนี่ยค่ะถ้าเป็นเครื่องตีที่เป็นพลาสติกนะคะมันจะตีช้านะคะถ้าเป็นสแตนเลสค่ะจะตีได้เร็วกว่านะคะนะคะเริ่มละอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะไล่กะนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เราทำชีสเค้กนี่นะคะเรายังลืมใส่แป้งค่ะกูไม่เสร็จ ที่จริงเราต้องใส่แป้งเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาใส่ใหม่นะลืมกูไม่ทันเวลาค่ะเดี๋ยวเราก็มาใส่แป้งนะคะที่จริงเราก็ใส่ตอนใส่กับเครื่องเนี่ยค่ะใช้เครื่องผสมได้ใช้เครื่องตีเลยได้ใช่ไหมคะแต่มันจะฟุ้งค่ะเอามาคนไม่ฟุ้งเท่าไหร่ค่ะเหมือนกันค่ะเราก็เปิดเครื่องเบาๆได้ห้อยแล้วค่ะค่ะครีมห้อยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราก็ลืมใส่แป้งนะเมื่อกี้นะคะที่เราตีไข่แดงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราใส่ไข่แดงเสร็จแล้วเราก็ใส่โยเกิร์ตใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใส่แป้งค่ะตีด้วยเครื่องก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในเครื่องนั้นได้ค่ะเพราะเครื่องผสมเบาๆได้นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้นะคะจะมีเนยสดตีกับไอซิ่งนะคะเนยสด75กรัมน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันใส่ครีมชีส250กรัมนะคะครีมชีสตามด้วยไข่แดง4ฟองโยเกิร์ต100กรัมค่ะแล้วก็เอาแป้งที่เราร่อนไว้100กรัมวานิลาผงเสร็จ 1/4 ช้อนชานะคะที่เราร่อนไว้เปิดเครื่องนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวนะขอประทานอภัยค่ะปิดเครื่องใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วก็เอาส่วนของครีมชีสที่เราตีนะคะผสมกับไข่ขาวหรือว่าเราจะใช้ไข่ขาวมาผสมข้างนอกก็ได้นะคะใช้คนด้วยมือก็ได้แต่นี่เครื่องนี้เบาได้นะคะเราก็จะเบาเครื่องใช้วิธีผสมในเครื่องได้ถ้าเป็นเครื่องที่มีความแรงมากนะคะไม่สามารถเบาเครื่องได้นะคะเราก็ใช้ตะกร้อมือนะคะผสมได้ค่ะเอาไข่ขาวกับส่วนของเค้กชีสที่ตีไว้แล้วนี่นะคะผสมรวมกันด้วยคนด้วยตะกร้อมือนะคะก็ใช้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะหยุดเครื่องเดี๋ยวเราต้องคนได้มืออีกครั้งหนึ่งนานๆใช้ทีนะคะเครื่องนี้ชักฝืดค่ะใช้ตะกร้อไหมคะค่ะตะกร้อมืออยู่ตรงลิ้นชักนี่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูใช้พายนี่ก็ได้ใช้พายได้ใช่ไหมคะค่ะได้เนี่ยตะกร้อนี่คนก่อนให้เข้ากันนี่ค่ะส่วนผสมที่ได้นะคะจะไม่เหลวนะคะจะข้นนิดนึงถ้าเหลวเกินนะคะเนื้อเค้กมันจะมีตะกร้อนของชีสนะคะเราต้องตีให้ข้นนิดนึงนะคะการตีข้นนี่ก็คือต้องตีไข่ขาวให้ได้ที่แล้วก็ต้องผสมไม่ช้าเกินไปนะคะนี่ค่ะ
่ากันละเดี๋ยวคนด้วยผ่าอีกครั้งหนึ่งให้ทั่วนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราคนอีกครั้งคนเลยค่ะนะคะเราต้องคนดูให้ทั่วนะคะที่ก้นภาชนะที่ด้านข้างนะคะให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมนี้เข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่พิมพ์ที่เค้กนี่นะคะจะไม่ค่อยขึ้นค่ะเพราะว่าไม่มีผงฟูนะคะการขึ้นอยู่ที่ไข่ขาวไข่ขาวที่เราตีตัวเขาจะไม่มีผงฟูนะคะเวลาอบนี่ก็จะขึ้นฟูแต่ว่าเวลาที่ออกมาแล้วนะคะก็จะหดลงไปอีกยุบลงไปใช่ไหมคะยุบลงไปนิดหน่อยเอาเข้าอบได้เลยใช่ไหมคะขอก้นพิมพ์นิดนึงแล้วก็เอาไม้ก้นนิดนึงค่ะนะคะไล่อากาศนิดนึงค่ะเดี๋ยวใช้ไม้นะคะคนนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็อบบนกระดาษที่ชุบน้ำแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าอบเลยเราตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะคะร้อยแปดสิบองศาค่ะอบประมาณ50-60 นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำครีมแต่งหน้าต่อนะคะเมื่อกี้เราทำตัวเค้กไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำครีมแต่งหน้านะคะก็จะมีครีมชีสค่ะครีมชีส100 กรัมค่ะ